สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูนุ๊กอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนได้ฝึกกันค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอย่างแรกนะคะให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Google Chrome ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์ค่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะกด Enter เพื่อค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้มาให้นักเรียนคลิกไปที่ลิงก์แรกหรือ www.typingstudy.com ค่ะให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน3ค่ะแล้วเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์2ค่ะจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่กล่องข้อความแล้วเริ่มฝึกพิมพ์สัมผัสได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะก่อนพิมพ์นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้นักเรียนเลือกแอปพลิเคชันมา1แอปนะคะเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นแอป Google หรือแอป Safari ก็ได้นะคะในตัวอย่างคุณครูใช้แอป Google ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์นะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนกดไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ www.typingstudy.comจากนั้นให้นักเรียนสังเกตที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน3ค่ะแล้วเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์2จากนั้นให้นักเรียนกดที่กล่องข้อความนะคะเพื่อฝึกพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วไปเริ่มฝึกพิมพ์กันค่ะเกร็ดความรู้เงื่อนไขสอนเงื่อนไขในชีวิตประจำวันสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราอาจมีเงื่อนไขที่ใช้ในการควบคุมการทำงานมากกว่า1เงื่อนไขเพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเช่นพัดลมสามารถเลือกปรับระดับความแรงโดยการกดปุ่มมีระดับความแรงให้เลือก 3-4 ระดับเครื่องซักผ้าสามารถเลือกโปรแกรมการซักผ้าได้เช่นซักแบบถนอมผ้าซักผ้าปูที่นอนซักผ้าที่สกปรกมากซักน้ำอุ่นเพิ่มจำนวนรอบการปั่นหม้อหุงข้าวสามารถเลือกโปรแกรมการหุงได้เช่นหุงข้าวเจ้าข้าวเหนียวหรือข้าวกล้องเป็นต้นนอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆของเราก็อาจเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขเช่นพนักงานล้างรถหากรถที่ล้างเป็นรถยนต์จะเพิ่มการดูดฝุ่นด้วยหากลูกค้าต้องการแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์จะล้างอย่างเดียวไม่ต้องดูดฝุ่นช่างเสริมสวยถ้าลูกค้าที่เข้าร้านเป็นผู้ชายจะตัดผมทรงสำหรับผู้ชายย้อมสีผมสระผมและหากลูกค้าเป็นผู้หญิงจะตัดผมทรงสำหรับผู้หญิงดัดผมยืดผมทำเล็บเป็นต้นสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขค่ะรายวิชาเทคโนโลยีจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อได้ 2. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้เด็กๆลองดูสิคะวัตถุดิบและอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถทำเมนูอะไรคะใช่แล้วค่ะส้มตำนั่นเองนะคะนี่คืออิ่มนะคะเป็นผู้ช่วยของคุณครูในวันนี้ค่ะและเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราต้องการให้อิ่มตามส้มตำเราต้องเขียนโปรแกรมให้อิ่มอย่างไรคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมให้อิ่มตามส้มตำคุณครูขอถามนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนชอบรับประทานส้มตำแบบไหนกันบ้างคะแต่ส้มตำนั้นมีหลายแบบนะคะยกตัวอย่างค่ะตำไทยตำปูตำปูปลาร้าซึ่งแต่ละแบบจะมีวัตถุดิบและวิธีการปรุงต่างกันแต่เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรดีล่ะเพื่อให้อิ่มทำงานตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้เวลาไปร้านอาหารนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าบางร้านจะมีใบสั่งอาหารไว้ให้ลูกค้าได้เลือกสั่งอาหารตามที่ต้องการโดยการทำเครื่องหมายหน้าข้อความหรือรายการที่ต้องการค่ะถ้าหากเด็กๆต้องการสั่งตำไทยเด็กๆจะต้องทำเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความว่าตำไทยค่ะซึ่งตำไทยนั้นก็จะใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงนะคะถ้าหากเด็กๆต้องการสั่งตำปูเด็กๆจะต้องทำเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความว่าตำปูค่ะซึ่งตำปูนั้นก็จะใส่ปูดองนะคะแต่รายการปูมีช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆสามารถเลือกได้ว่าต้องการใส่ปลาร้าหรือไม่ดังนั้นแสดงว่าหากลูกค้าต้องการสั่งตำปูสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าต้องการใส่ปลาร้าหรือไม่ใส่ปลาร้าก็ได้หากเด็กๆต้องการสั่งตำปูปลาร้าเด็กๆก็แค่ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องรายการตำปูและใส่ปลาร้านะคะซึ่งตำปูปลาร้านั้นก็จะใส่ปูดองและปลาร้าค่ะ
จากใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรเราสามารถสั่งเมนูส้มตำได้กี่แบบคะเด็กๆพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อคลิกคำตอบได้แล้วกดเล่นวิดีโอแล้วเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆจะต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะหากเด็กๆคิดคำตอบได้แล้วงั้นเรามาฟังคำเฉลยพร้อมๆกันนะคะจากใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรสามารถสั่งเมนูส้มตำได้3แบบนะคะดังนี้ค่ะ1ตำไทย2ตำปู3ตำปูปลาร้าค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะซึ่งเวลาป้าพรจะทำส้มตำให้ลูกค้าป้าพรก็จะดูจากใบสั่งส้มตำซึ่งทำให้สะดวกและสามารถทำส้มตำแต่ละแบบตามที่ลูกค้าสั่งได้ถูกต้องไงล่ะคะหลังที่เราทราบเกี่ยวกับเมนูส้มตำของร้านป้าพรแล้วว่าสามารถทำได้3แบบต่อไปเรามาดูรายละเอียดของส้มตำแต่ละแบบว่ามีวิธีทำอย่างไรและต้องใส่วัตถุดิบอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีทำตำไทย 1. ตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุง 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่กุ้งแห้ง 5. ใส่ถั่วลิสง 6. ตำให้เข้ากันค่ะวิธีทำตำปู 1. ตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุง 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่ปูดอง 5. ตำให้เข้ากันค่ะวิธีทำตำปูปลาร้า 1. ตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุง 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่ปูดอง 5. ใส่ปลาร้า 6.ตำให้เข้ากันเมื่อเราทราบวิธีทำส้มตำแต่ละแบบกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาเตรียมบัตรคำสั่งเพื่อเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำกันค่ะซึ่งบัตรคำสั่งที่นำมาใช้เขียนโปรแกรมจะได้มาจากวิธีทำส้มตำแต่ละแบบนะคะเด็กๆลองช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะว่าบัตรคำสั่งที่จะให้อิ่มเขียนโปรแกรมตำส้มตำมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อคิดคำตอบได้แล้วกดเล่นวิดีโอแล้วเรียนต่อได้เลยค่ะคิดออกกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าจะคิดตรงกันหรือเปล่าบัตรคำสั่งที่จะให้อิ่มเขียนโปรแกรมตำส้มตำได้แก่ 1. บัตรคำสั่งตำพริกกับกระเทียม 2. บัตรคำสั่งใส่เครื่องปรุง 3. บัตรคำสั่งใส่มะละกอ 4. บัตรคำสั่งใส่กุ้งแห้ง 5. บัตรคำสั่งใส่ถั่วลิสง 6. บัตรคำสั่งใส่ปูดอง7. บัตรคำสั่งใส่ปลาร้า 8. บัตรคำสั่งตำให้เข้ากันค่ะแต่เด็กๆคิดไหมคะว่าถ้าเราใช้บัตรคำสั่งเพียงเท่านี้เด็กๆคิดว่าจะสามารถเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำตามเงื่อนไขของลูกค้าได้ไหมนะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อคิดคำตอบได้แล้วกดเล่นวิดีโอแล้วเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆคิดคำตอบได้หรือยังคะเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะหากโปรแกรมของเราใช้แค่เพียงบัตรคำสั่งก็จะสามารถทำส้มตำได้เพียงชนิดเดียวซึ่งเด็กๆเห็นไหมคะว่าลูกค้าของป้าพรสั่งส้มตำมาหลากหลายชนิดจากใบสั่งส้มตำนี้ลูกค้าบางคนสั่งตำไทยสั่งตำปูสั่งตำปูปลาร้าเราจึงต้องปรับปรุงโปรแกรมโดยเพิ่มเงื่อนไขลงไปในโปรแกรมด้วยซึ่งทำได้โดยเพิ่มบัตรคำสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขลงไปในโปรแกรมนั่นเองไงล่ะคะแต่เด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าบัตรคำสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขเป็นอย่างไรเรามาทบทวนเกี่ยวกับบัตรคำสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขกันก่อนนะคะบัตรคำสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขเราใช้จดหมายเป็นสัญลักษณ์แทนการกำหนดเงื่อนไขนะคะส่วนเงื่อนไขนั้นจะอยู่บนหน้าซองจดหมายแบบนี้ค่ะส่วนภายในซองจดหมายจะมีบัตรคำสั่งหรือทั้งบัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขก็ได้นะคะอาจจะมีบัตรคำสั่งเพียงบัตรเดียวหรือหลายใบก็ได้นะคะซึ่งเราจะใช้บัตรคำสั่งหรือเงื่อนไขอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของโปรแกรมว่าเป็นอย่างไรต้องการให้โปรแกรมครอบคลุมเงื่อนไขใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกจะเป็นซองเงื่อนไขที่มีแต่บัตรคำสั่งเพียงอย่างเดียวนะคะจากภาพเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเงื่อนไขที่อยู่หน้าซองจดหมายคือถ้าฝนไม่ตกให้ทำตามคำสั่งในซองหากเงื่อนไขเป็นจริงคือฝนไม่ตกก็ต้องเปิดซองและทำตามคำสั่งในซองซึ่งบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองคือรดน้ำต้นไม้แต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปคำสั่งถัดไปค่ะซองเงื่อนไขถ้าแดดออกให้ทำตามคำสั่งในซองเด็กๆลองคิดดูสิคะ
ว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคือแดดออกเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ข้อใดคะระหว่างหยิบหมวกกับใส่เสื้อกันฝนค่ะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อคิดคำตอบได้แล้วกดเล่นวิดีโอแล้วเรียนต่อได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคงตอบถูกกันแน่เลยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานของเงื่อนไขนี้ก็คือถ้าแดดออกจะต้องหยิบหมวกแต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปทำคำสั่งถัดไปค่ะเด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าซองเงื่อนไขมีหน้าที่อย่างไรในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นตัวอย่างที่3นะคะจะเป็นซองเงื่อนไขที่มีบัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขอยู่ด้วยซึ่งซองเงื่อนไขนี้มีเงื่อนไขที่อยู่หน้าซองคือถ้าสั่งไอศกรีมหรือกะทิให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งจะประกอบไปด้วยบัตรคำสั่งตักไอศกรีมหรือกะทิและซองเงื่อนไขถ้าสั่งโรยถั่วลิสงให้ทำตามคำสั่งในซองค่ะหลังจากนั้นก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขอันที่2ถ้าสั่งโรยถั่วลิสงให้ทำตามคำสั่งในซองหากเงื่อนไขเป็นจริงต้องเปิดซองและทำตามคำสั่งในซองคือโรยถั่วลิสงค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าซองเงื่อนไขสามารถมีทั้งบัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขอยู่ด้วยก็ได้ค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าซองเงื่อนไขมีการทำงานอย่างไรต่อไปเราก็จะมาใช้ซองเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำร้านป้าพรกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะว่าซองเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้กับอิ่มมีอะไรบ้างเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อคิดคำตอบได้แล้วกดเล่นวิดีโอแล้วเรียนต่อได้เลยค่ะนึกออกแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูคำตอบเลยดีกว่าว่าเด็กๆจะตอบถูกต้องกันไหมเอ่ยซองเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำได้แก่ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองหากเงื่อนไขเป็นจริงคือลูกค้าสั่งตำไทยซองก็จะถูกเปิดค่ะหากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปยังคำสั่งถัดไปค่ะซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งซองตำปูจะถูกเปิดเมื่อลูกค้าทำเครื่องหมายช่องตำปูค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานในขั้นตอนนี้อิ่มก็จะใส่ปูดองแต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปคำสั่งถัดไปค่ะซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งซองตำปลาร้าจะถูกเปิดเมื่อลูกค้าทำเครื่องหมายในช่องใส่ปลาร้าแต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปคำสั่งถัดไปค่ะแต่คุณครูอยากจะถามเด็กๆหน่อยค่ะว่าจากใบสั่งส้มตำป้าพรเราควรใช้ซองเงื่อนไขใดเพื่อเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำได้ทั้งตำปูและตำปูปลาคะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อคิดคำตอบได้แล้วกดเล่นวิดีโอแล้วเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆคงนึกคำตอบได้แล้วนะคะเพราะจากใบสั่งส้มตำป้าพรเด็กๆจะสังเกตได้ว่าการสั่งใส่ปลาร้าจะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ภายในเงื่อนไขการสั่งตำปูซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ปลาร้าก็ได้ค่ะดังนั้นเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องแทรกเงื่อนไขอย่างไรเช่นซองเงื่อนไขควรอยู่ก่อนบัตรคำสั่งใดหรือซองเงื่อนไขใดเป็นต้นค่ะในวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ